ผลิตภัณฑ์ตัวถัดมานะคะจะเป็นกลุ่มแบคทีเรียที่ทนต่อความร้อนเนาะก็คือจะเป็นตัวบาซิลัสโคแอกูแลนต์ BC99นะคะตัวนี้เนี่ยเขาสามารถทนอุณหภูมิร้อนได้ถึง100องศาและโดยปกติแล้วแบคทีเรียหรือว่าจุลินทรีย์ตัวนี้เนี่ยเขาจะพบในเด็กน้อยนะคะหรือว่าเด็กทารกนะคะเขาสามารถที่จะเพิ่มกระตุ้นการทำงานของภูมิคุ้มกันได้แล้วก็ลดบรรเทาอาการท้องผูกนะคะแล้วก็เพิ่มจุลินทรีย์ที่เป็นตัวนอร์มอลฟอร่าในลำไส้ของเราได้นะคะและตัวบาซิลัสโคแอกูแลนต์เนี่ยก็คือเป็นตัวที่ทางวีแคร์เขามีการศึกษาแล้วว่าสามารถฟังก์ชันได้ในตัวอินเทสติโนของเรานะคะแล้วก็ผ่านกระบวนการดังที่ทุกตัวที่เป็นโปรดักต์ของวีแคร์เขาได้ทำเลยก็คือทั้งการไมโครเอนแคปแล้วก็การช่วยเกี่ยวกับเอนไฮซีฟกับอีพิเธเลียสอินเทสไทล์เซลล์นะคะและหนึ่งอย่างที่เป็นข้อที่ควรระวังของการผลิตแบคทีเรียกลุ่มนี้นะคะเนื่องจากน้องไม่สามารถที่จะเขาเรียกว่าน้องมีความทนต่อความร้อนสูงเพราะฉะนั้นการผลิตแบคทีเรียกลุ่มนี้จะต้องมีการแยกลายในการผลิตนะคะแล้วก็มีวิธีการในการทำความสะอาดลายที่ค่อนข้างพิเศษกว่าลายอื่นๆนะคะก็คือจะมีการต้องมีโปรโตไทป์ที่เป็นการ deep cleaning ในลายนะคะเพื่อป้องกันการ cross contaminate กับแบบอื่นๆและถัดมานะคะก็จะเป็นตัวสเปคของตัวบาซิลัสโคแอกูแลนต์นะคะเขาก็จะมีความหนาแน่นอยู่ที่200พันล้าน CFU ต่อกรัมนะคะปริมาณที่แนะนำต่อวันก็อยู่ที่50มิลลิกรัมต่อวันนะคะเขาจะสามารถใช้ได้ในผลิตภัณฑ์ที่เป็นรูปแบบที่สามารถใช้ความร้อนได้เลยนะคะก็จะเป็นพวกเจลลี่ energy bar hot drink hot drink ก็จะเป็นพวก instant ที่เป็นกาแฟชงดื่มได้เขาสามารถทานความร้อนได้นะคะหรือว่าจะเป็นพวกเบเกอรี่ก็สามารถทำได้และโปรดักต์ชนิดนี้เราก็ไม่ต้องคอนเซิร์นเรื่องของการเก็บตัวฟินิชโปรดักต์เลยเพราะว่าน้องสามารถเก็บได้ในสภาวะบ้านเราได้อย่างสบายนะคะและสำหรับผู้ที่นำตัวโปรไบโอติกไปผลิตแล้วอยากรู้ว่าในผลิตภัณฑ์ฟินิชโปรดักต์ของเราเนี่ยยังคงมีเชื้อเหลืออยู่ตามที่เราต้องการหรือว่าตามที่กฎหมายกำหนดหรือเปล่าทาง WeCare เขาก็มีบริการในเรื่องของการตรวจวัดตัวเชื้อที่อยู่ในฟินิชโปรดักต์ให้นะคะเพื่อให้เรามั่นใจว่าเราผลิตแล้วผู้บริโภคนำไปกินแล้วจะสามารถออกฤทธิ์มีประสิทธิภาพได้ตามที่เราต้องการนะคะ